หมอปลายพรายกระซิบทิ้งคำทํานายสุดท้ายถึงคุณชัดชาติพร้อมสั่งให้ทําทันทีได้เลิกคลิปผมบวชชีพรมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับดร์ณวราชาพินิจโรคากรหรือหมอปลายพรายกระซิบได้รับฉาย,ยานามทางพระพุทธศาสนาตามพระบาลีว่ายาณวรสาวิกาโพซึ่งแปลว่าผู้มียานอันประเสริฐโดยทำการบวชชีพรมโพภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยาวัดสวรณภูมิพุทธชยันตี ก่อนจะบินลัดฟ้ามุ่งหน้าสู่ประเทศศรีลังกาเพื่อบวชเป็นภิกษุณีในวันที่6มิถุนายนและบวชจริงในวันที่14มิถุนายน2565ตั้งเป้าบวชเป็นระยะเวลา1ปีทางนี้หมอปลาได้ทำนายทิ้งท้ายเอาไว้ถึงวงการบันเทิงไทยและการเมืองและโรคระบาดต,ต่างๆที่จะเข้ามาเอาไว้ว่า 1. เรื่องของการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน 2. เรื่องของวงการบันเทิงจะมีอะไรใหม่ๆใหญ่ๆเข้ามาจะเห็นพวกดาราต่างประเทศเข้ามาตีตลาดในบ้านเรามากขึ้น และเรื่องของคดีความอะไรต่างๆพวกพี่ๆนักข่าวจะทํางานกันเยอะหน่อยเรื่องของเสียชีวิตของศิลปินยังมีแต่ถามว่าถึงกับชอ็อกไมคิดว่าหลายคนคงเห็นสถานาการณ์แต่ก็ไม่รู้สึกช็อกมากเหมือนพอเป็นชื่อคนนี้ก็คือตามนั้นแต่ไม่ได้ดุเดือดเหมือนช่วงครึ่งปีแรกส่วนเรื่องการเมืองคือดูแล้วเลื่อนไปเรื่อยๆแต่บอกว่าพลังของประชาชนสําคัญที่สุดต่อประเทศของเราเรื่องผ้ว่าก็อย่างที่บอกก็ระวังไว้หน่อย ช่วงเวลาสองอาทิตย์ตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวแล้วก็งงเหมือนกันก็ขอให้ท่านอยู่ได้แล้วกันถ้ามีใครบอกได้ก็อยากให้ท่านไปไหว้พระสยามธรรม,มาธิราชกับพระแก้วมารากตแล้วทุกอย่างจะเบาลงถามว่าท่านจะเชื่อไหมไม่เชื่ออาจจะไม่ถึงแต่ก็อยากให้ท่านอยู่ต่อเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของโรคระบาดตอนนี้ฝีดาดลิงมาแล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้ก็น่าจะมีอีกโรคหนึ่งช่วงประมาณตุลาคมถึงพฤศจิกายนถามว่าน่ากลัวไหมก็เป็นโรคติดต่อเหมือนกันมันพัฒนามาใหม่ค่ะเป็นไวรัสความสกรปรกน่าจะผสมมาจากโควิดและแตกออกมาเป็นอีกชื่อหนึ่งถามว่ารุนแรงถึงขั้นไหนน่าจะเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารคนน่าจะเป็นกันเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่โควิดก็จะเบาลงแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นอาจจะไม่เบา